ที่ประทับทอดพระเนตรตามตรวจพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งคืนและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพรจุฑาภรณ์